ขณะที่สงครามรัเสเซียยูเครนวันที่174แล้วนะคะกำลังใกล้จะครบ6เดือนเต็มแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะคลี่คลายลงไปได้อย่างไรท่ามกลางการรบที่หนักหน่วงมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่าคลังแสงของรัเสเซียที่บริเวณไครเมียถูกโจมตีเป็นครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์ค่ะการที่มีเหตุโจมตีแบบนี้ส่งผลอย่างไรช่วงนี้คุณพงศธ์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะ ปฏิกิริยาที่ออกมาจากรัสเซียนี่คืออะไรคะทางรัสเซียบอกว่าในการโจมตีครั้งนี้เป็นการก่อวินาศกรรมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็กําลังเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมแต่แน่นอนละการโจมตีที่เกิดขึ้นมันยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและเหตุระเบิดในคลังแสงของกองทัพรัสเซียในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่ฐานทัพอากาศบนคาบสมุทรไครเมียเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น <c oughs> เป็นภาพของลูกไฟและกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นที่คลังแสงของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมทสสุทรไครเมียกระทรวงกลาโหมรัสเซียชี้แจงว่าเหตุระเบิดภายในคลังแสงเกิดขึ้นหลังจากมีเพลิงลุกไหม้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา15นาทีนะครับ แรงระเบิดทำให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บ2คนสร้างความเสียหายให้สถานีไฟฟ้าย่อยนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อบริการรถไฟด้วยสื่อทางการรัสเซียรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าประชาชนประมาณ2,000คนได้อพยพออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภยัย แถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดที่ฐานทัพอากาศบนคาบสมุ Crimea, ทรไครเมียทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บอีก13คนนะครับในตอนนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่าฐานทัพอากาศไม่ได้ถูกโจมตีแต่ถ้าเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างหนัก มีการประเมินว่าเหตุระเบิดที่ฐานทัพอากาศแห่งนี้ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนื่องจากกองทัพอากาศรัสเซียสูญเสียเครื่องบินรบอย่างน้อย9าลำรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดซู24และเครื่องบินขับไล่ซู -30 ด้วยครับคาบสมุทรไครเมียอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียมา8ปีเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อเดือนมีนาคมปี2014 และการผนวกคาบสมุทรไครเมียได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนภูมิศาสตร์ทางการเมืองของภูมิภาคแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการลุกรานยูเครนด้วยครับอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตรสสำคัญในสงครามครั้งนี้ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียนะครับหลังจากการประทะกกันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทางฝั่งของสหรประชาชาติบอกว่าพร้อมสนับสนุนการเดินทางเงยือนโรงไฟฟ้าของคณะผู้ตรวจสอบจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศครับ Third, in close contact with the IAEA, the UN Secretariat has assessed that it has in Ukraine the logistics and security capacity to be able to support any IAEA mission to the Zaporizhzhia nuclear power plant from Kyiv, should, of course, uh, the Ukrainian and Russian authorities agree. การแสดงจุดยืนของสหประชาชาติเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลนะครับว่าการสู้รบรอบโรงไฟฟ้าอาจจะทําให้สารกำมะถันาราังสีร่วไหลออกมาโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านพลังงานครับเนื่องจากผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละยีของทั้งประเทศและหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็จะรุนแรงกว่าภัยพิบัติจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนบิลถึง10เท่าและก่อให้เกิดหายนะต่อยุโรปและเอเชียกลางด้วยเพราะอะไร คุณผู้ชมดูจากภาพนี้นะครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีเตาปฏิกอนิวเคลียร์6เตาในขณะที่โรงไฟฟ้าชนโนบิลมีเตาปฏิกอนิวเคลียร์เพียง4เตาเท่านั้นทางฝั่งของประธานาธิบดีวลดิมีซเลนสกีของอยูเครนก็เรียกร้องให้นานาชาติยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียม,มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศด้วยครับ Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни. คุณนัทธาคุณผู้ชมครับทั้งฝั่งของยูเครนก็มักจะบอกว่าตอนนี้พยายามกดดันกองทัพรัสเซียแต่ถ้าไปถามฝั่งรัสเซียเขาก็จะบอกว่ากองทัพของเขาได้บรรลุภารกิจในการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับแล้วท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินที่ระบุว่าพร้อมที่จะขายอาวุธล้ำสมัยให้กับพันธมิตรในระดับทั่วโลกมีนัยยะสำคัญอย่างไรคะ วาทของผู้นํารัสเซียในครั้งนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพารายได้จากการขายอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศว่าอาวุธของรัสเซียมีประสิทธิภาพแซงหน้าอาวุธของประเทศคู่แข่งหลายปีไปจนถึงหลายสิบปีครับ боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и, главное, высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях. Руководители... รัสเซียเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกรองจากสาหารัฐครับมีมูลค่าการส่งออกปีละ15,000ล้านดอลลาร์ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮมระบุว่าปี2017ถึงปี2021มี4ประเทศก็คืออินเดียจีนอียิปต์และแอลจีเรียเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่จากรัสเซีย ทังฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นภูมิภาคที่พึ่งพาอาวุธจากรัสเซียม,มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับคิดเป็นมูลค่ากลมๆก,ก็คือ10,000ล้านดอลลาร์ปี2000ถึงปี2021เวียดนามนําเข้าอาวุธจากรัสเซียม,มากที่สุดครับรองลงมาก็คือเมียนมามาเลเซียและอินโดนีเซียเป็น4ประเทศในอาเซียนที่นําเข้าอาวุธจากรัสเซียม,มากที่สุดนะครับอาวุธส่งออกของรัสเซียครอบคลุมตั้งแต่เครื่องบินรบเครื่องยนต์ขีปนาวุธยานยนต์หุ้มเกราะ ไปจนถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศและแม้ว่าอาวุธหลายชนิดจะต่อยอดมาจากสมัยสหภาพโซเวียตแต่รัสเซียก็พัฒนาระบบอาวุธของตัวเองขึ้นมาด้วยครับทางฝั่งนักวิชาการด้านอาวุธจาก Kings College ลอนดอนก็มองว่าสงครามในยูเครนอาจจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับอาวุธของรัสเซียนะครับเนื่องจากรัสเซียเองก็เผชิญกับความยากลําบากในการ,รเผด็จศึกยูเครนในขณะที่สงครามของทั้งสองประเทศยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่6แล้วครับ อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญก็คือสานักงานอาวกาศแห่งชาติของรัสเซียได้เผยโฉมโมเดลสถานีอวกาศแห่งใหม่เพื่อเตรียมถอนตัวออกจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ครับสถานีอวกาศแห่งใหม่ที่รัสเซียเตรียมสร้างขึ้นเองมีชื่อว่ารอสนะครับโดยภารกิจสร้างสถานีอวกาศแห่งใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้มีกําหนดเวลาตายตัว สถานีอาวากาศแห่งนี้จะสามารถรองรับนักบินอาวากาศได้สูงสุด4คนรวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้นักบินอาวากาศสามารถติดตามความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกและมองเห็นโลกได้กว้างขึ้น กว่าการใช้สถานีอวกาศ ISS ครับและพื้นที่ที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือแถบอาร์กติกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตรสสำคัญที่ทางรัสเซียและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังปรารถนาแล้วก็จับตามองอย่างมากทีเดียวเพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับเป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันต่อไปเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณนัาเพราะว่าผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้กระทบ ต่อการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ไปถึงเรื่องของอาวากาศแล้วนะครับค่ะและได้เห็นการจับคั่วที่หลากหลายชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะคั่วของพันธมิตรรัสเซียที่พยายามที่จะกระชับพันธมิตรโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงนะคะก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นเรื่องของการสร้างระเบียบโลกใหม่ตามที่ผู้นํารัสเซียเคยพูดเอาไว้ในช่วงที่สงครามรัสเซียยูเครนเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือไม่นะครับขอบคุณคุณพงษ์สัตย์มากค่ะครับ